ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ดูในพระธรรมโยชูวาบทที่1ถึงบทที่2เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ให้นิมิตกับโยชูวาสำหรับการเข้าไปยึดครองดินแดนคานาอันพระเจ้าสัญญากับเขาบอกว่าทุกถิ่นที่ฝ่าเท้าเขาเหยียบลงพระเจ้าจะมอบให้กับเขาพระเจ้าให้คำสัญญากับเขานะฮะดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นด้วยคำสัญญานั้นแต่ความเป็นจริงโยชูวายังมีอุปสรรคที่เขาต้องต่อสู้เขายังมีกษัตริย์อีก30กว่าพระองค์ที่ต้องต่อสู้และเอาชนะให้ได้จนได้ยึดครองคานาอันทั้งหมดเขายังมีแม่น้ำที่ขวางหน้าเขายังมีอุปสรรคอีกมากมายดังนั้นการที่พระเจ้าให้คำสัญญากับคุณพระองค์บอกว่ามีแผนงานเพื่อสวัสดิภาพสำหรับชีวิตของท่านมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างหลังจากนั้นมันจะราบรื่นเหมือนกับเนรมิตเพราะในสถานการณ์ที่ราบรื่นมันมักไม่ค่อยเสริมสร้างความเชื่อให้กับคนความเชื่อไม่ใช่เติบโตได้คำเทศนาแต่ความเชื่อเติบโตเมื่อท่านเผชิญสถานการณ์จริงและท่านจะเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังกลับมาแปลเปลี่ยนเป็นการประพฤติและสร้างความเติบโตที่แท้จริงให้กับชีวิตต่างหากและในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงโยชูวาบทที่3ถึงบทที่4ซึ่งเป็นเหตุการณ์การทดสอบความเชื่อครั้งแรกหลังจากที่โยชูวาได้รับคำสัญญาจากพระเจ้าว่าจะมอบแผ่นดินนั้นให้กับเขาและสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าที่ทดสอบเขาก็คือแม่น้ำจอร์แดนในช่วงเวลานั้นโมเสสสิ้นชีวิตลงไปแล้วโยชูวาต้องขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่เขาคงมีความรู้สึกไม่มั่นคงว่าเขาจะสามารถขึ้นมาทำได้ดีเหมือนที่โมเสสเคยทำได้หรือเปล่าและหลังจากโมเสสสิ้นชีวิตอิสราเอลก็ได้ครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนบางเมืองได้นะครับคือด้านขวาของจอร์แดนนะครับในเวลานั้นคนสองเผ่าครึ่งของอิสราเอลก็ได้ส่วนแบ่งเมืองเหล่านั้นแต่พวกเขาก็ยังต้องการที่จะยกทัพร่วมกันไปกับอิสราเอลอีก9เผ่าครึ่งที่เหลือในการโจมตีเมืองที่เหลือให้ได้เขาจึงต้องเดินทางข้ามจากฝั่งขวาของแม่น้ำจอร์แดนหรือฝั่งตะวันออกเพื่อข้ามไปตีเมืองที่อยู่ฝั่งซ้ายที่ชื่อว่าเมืองเยริโคเยริโคเป็นเมืองใหญ่เสมอกับเมืองหลวงเลยทีเดียวเป็นเมืองที่มีกำแพงป้องกันที่แข็งแรงมากๆดังนั้นเขาจึงต้องพิชิตเป้าหมายที่สำคัญขั้นต่อไปคือเยริโคให้ได้แต่ก่อนจะไปสู่เยริโคเขาจำเป็นต้องข้ามแม่น้ำที่ขวางอยู่ข้างหน้าให้ได้ก็คือแม่น้ำจอร์แดนมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าหน่วยทหารเพียงสักหน่วยหนึ่งจะข้ามแม่น้ำแต่นี่คือชนชาติหนึ่งชนชาติที่ต้องข้ามแม่น้ำไปด้วยกันมีผู้หญิงมีผู้สูงอายุมีลูกเด็กเล็กแดงโอ้ผู้สูงอายุอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะผู้สูงอายุตายหมดแล้วใช่ไหมครับมีลูกเด็กเล็กแดงมีครอบครัวมีข้าวของต้องขนสัมภาระเคลื่อนย้ายไปทั้งชนชาติเพื่อจะข้ามแม่น้ำสายนี้จอร์แดนเป็นแม่น้ำสายหลักของอิสราเอลถ้าพี่น้องดูจากแผนที่จะเห็นว่าจอร์แดนไหลจากเหนือลงมาล่างของอิสราเอลเลยมีความยาว357กิโลเมตรจุดเริ่มต้นของจอร์แดนเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นจากภูเขาเฮอร์โมนแล้วก็มาจบลงสุดท้ายตรงที่ทะเลสาบเดดซีซึ่งเป็นเรียกว่าทะเลตายที่มีน้ำเค็มและตัวลอยได้นั่นเองภูเขาเฮอร์โมนเนี่ยก็จะไล่มาเป็นส่วนบนของแม่น้ำจอร์แดนไหลลงมาที่ทะเลซาฮูล่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติปัจจุบันของอิสราเอลก่อนที่จะไหลลงทะเลสาบกาลิลีเป็นพื้นที่ส่วนบนของแม่น้ำจอร์แดนทะเลสาบกาลิลีจะเป็นพื้นที่ที่พระเยซูทำพระราชกิจเรียกชาวประมงมาเป็นสาวกและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเป็นจำนวนมากนั่นเองถัดจากบริเวณพื้นที่ส่วนบนก็คือส่วนล่างของแม่น้ำจอร์แดนก็จะไหลลงมาจากทะเลสาบกาลิลีเป็นทางคดเคี้ยวเหมือนกับเกือกม้าวนไปวนมาเป็นระยะทางถึง208กิโลเมตรและแม่น้ำจอร์แดนจะไหลไปสู่ทะเลสาบเดดซีซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีระดับต่ำที่สุดในโลกเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลกนะครับสำหรับทะเลสาบก็คือทะเลสาบเดดซีดังนั้นแม่น้ำจอร์แดนจึงเป็นแม่น้ำที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในโลกต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง420เมตรนะครับถามว่าพระเจ้าแหวกแม่น้ำจอร์แดนตรงจุดไหนในเส้นทาง300กว่ากิโลเมตรนั้นถ้าพี่น้องดูในภาพจะเห็นจุดที่ใกล้กับเมืองเยริโคที่เขาสันนิษฐานว่าพระเจ้าให้อิสราเอลแหวกแม่น้ำจอร์แดนในเขตการตอนนั้นและเข้าไปยึดครองเมืองเยริโคนั่นเองพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าตอนที่พระเจ้าแหวกแม่น้ำจอร์แดนให้กับอิสราเอลนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหยุดสายน้ำนะครับโดยจุดที่หยุดสายน้ำอยู่ที่เมืองอาดัมถ้าพี่น้องดูในแผนที่จะเห็นเมืองอาดัมที่อยู่เหนือจุดที่อิสราเอลข้ามแม่น้ำไปเมืองอาดัมสูงขึ้นไปอยู่เหนือน้ำประมาณ32กิโลเมตรน้ำหยุดที่เมืองอาดัมทำใ
ต้นน้ำไม่ส่งไปถึงปลายน้ำตอนนั้นเนี่ยแม่น้ำจอร์แดนก็เลยแห้งตั้งแต่เมืองอดัมไปจนถึงทะเลเดดซีหรือทะเลตายเลยทีเดียวดูเหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงตลอดชีวิตเราไม่เคยเห็นแม่น้ำในบ้านเมืองของเราที่มันอยู่ดีๆหยุดไหลอย่างฉับพลันแล้วก็กลับมาไหลเป็นปกติแล้วนั่นไม่ใช่เวลาหน้าแล้งด้วยนะครับนั่นเป็นเวลาเป็นฤดูเกี่ยวข้าวที่น้ำท่วมเต็มตลิ่งถ้าน้ำแห้งเพราะฤดูแล้งนั้นเข้าใจแต่นั่นคือฤดูที่น้ำอุดมที่สุดในอิสราเอลเขาเตรียมตัวอย่างไรและพระเจ้าทำเหตุการณ์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นโดยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรเราจะดูไปด้วยกันนะครับในเวลานั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็ได้ตั้งค่ายอยู่3วันอยู่ที่ริมแม่น้ำโยชวาก็ให้เจ้าหน้าที่ออกไปประกาศกับคนอิสราเอลบอกว่าภายใน3วันนะพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขาในรายละเอียดพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะแหวกแม่น้ำให้เขาแต่ข้อความที่ประกาศกับคนอิสราเอลคือให้เดินตามหีบไปเรื่อยๆหีบพันธสัญญากับปุโรหิตจะนำหน้าจะไปในเส้นทางที่อิสราเอลไม่เคยไปมาก่อนดังนั้นเพื่อเขาจะไม่หลงให้เดินตามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปเรื่อยๆในระยะห่างประมาณ1กิโลเมตรให้เดินตามไปเรื่อยๆโดยไม่บอกรายละเอียดว่าจะต้องเจออะไรข้างหน้าและสิ่งที่โยชูวาบอกประชาชนอย่างที่2ก็คือให้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์นะฮะในโยชูวาบทที่3ข้อ5ท่านกล่าวว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะพรุ่งนี้พระยาเวจะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านนะมีการบอกว่าจะทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านพระเจ้าให้เขาชำระตัวเองให้บริสุทธิ์การชำระตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากการชะล้างร่างกายการแยกจากสิ่งมลทินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความหมายของความบริสุทธิ์หรือการชำระตัวให้บริสุทธิ์เนี่ยในภาษาเดิมหมายถึงการแยกออกพวกเขาจะแยกออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อพระเจ้าแสดงถึงการมีคอมมิตเมนต์การอุทิศคอนเซเครตหรือการถวายให้แด่พระเจ้าดังนั้นก่อนที่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขาเนี่ยมันมีการอุทิศตนมันมีความตั้งใจที่แน่วแน่มันมีการดำเนินชีวิตที่ไม่คิดจะหันหลังกลับและการอยู่ในความสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยความโปรดปรานและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ถึงจุดเวลาที่พระเจ้าพาอิสราเอลเดินมาเรื่อยๆจนถึงริมแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยความกว้างประมาณแค่30เมตรเท่านั้นเองนะฮะ30เมตรไม่ได้ถือว่าเป็นแม่น้ำสายกว้างหลากหลายร้อยเมตรและส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำจอร์แดนก็ลึกประมาณ3เมตรความลึกประมาณ 1-3 เมตรนะฮะแต่อย่างที่ได้เรียนพี่น้องว่าช่วงเวลาที่พระเจ้าหยุดแม่น้ำจอร์แดนให้แหวกออกเนี่ยเป็นฤดูเกี่ยวข้าวพระคัมภีร์บรรยายในโยชูวาบทที่3ข้อ15บอกว่าฤดูนั้นเนี่ยน้ำท่วมเต็มตลิ่งนะฮะเป็นเวลาที่น้ำท่วมจึงไม่มีทางที่คนอิสราเอลทั้งชนชาติจะเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนในช่วงเวลานั้นได้เลยขนาดช่วงปกติลึกที่สุดก็3เมตรแล้วถ้าน้ำเต็มตลิ่งล่ะความลึกมันจะมากขนาดไหนแต่พวกปุโรหิตที่เดินนำหน้าและหามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ทำสิ่งที่น่าทึ่งมากๆพวกเขาได้หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วเดินไปที่ริมแม่น้ำและสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเริ่มจุ่มเท้าของเขาก้าวลงไปในแม่น้ำที่น้ำท่วมเต็มตลิ่งมันเป็นความกล้าหาญมากๆเลยของเหล่าปุโรหิตที่ได้รับคำสั่งจากโยชูวาเขาเดินแบกหีบลงไปในแม่น้ำที่มีน้ำเต็มไปหมดเลยพี่น้องคิดว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในเวลานั้นถ้าพระเจ้าไม่ทำการอัศจรรย์หมายความว่าเขาจะเดินลงไปแล้วก็เสียชีวิตในแม่น้ำนั้นเลยอย่างนั้นหรือนะแล้วตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้ลดน้ำลงก่อนแล้วให้เขาเดินแต่เขาเดินก่อนเขาก้าวเท้าลงไปก่อนขณะที่น้ำกำลังล้นตลิ่งอยู่นั้นผมก็จินตนาการว่าโอ้โหปุโรหิตเหล่านี้เขามีอะไรอยู่ในความคิดเขาเวลานั้นนะเขาจะกลัวไหมจะสงสัยไหมเพราะเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มองเห็นเลยเขาเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยมันต้องเป็นความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาเดินลงไปปรากฏน้ำไม่ลดและเขาจมน้ำสิ่งนั้นจะพาแรงกดดันมหาศาลกลับมาถึงประชาชนที่ยืนอยู่บนฝั่งมันจะนำแรงกดดันมหาศาลมาสู่โยชูวาในฐานะผู้นำและทำให้เขาไม่สามารถนำอิสราเอลได้อีกต่อไปเลยเ
พราะว่าคนอิสราเอลก็จะวิตกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำการอัศจรรย์ช่วยเขาข้ามแม่น้ำนั้นเหมือนกับการอินโทรดักชันที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนั่นจึงเป็นเหมือนกับการเดิมพันที่สูงมากๆเลยการก้าวไปในแม่น้ำโดยมีสิ่งเดียวที่การันตีคือเสียงของพระเจ้าที่บอกกับโยชูวาและให้โยชูวาบอกปุโรหิตว่าพระองค์จะแหวกแม่น้ำนี้เพื่อเขาในบทบาทของหลายท่านที่เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณหลายท่านที่เป็นผู้นำของครอบครัวเป็นผู้นำของหน่วยงานท่านต้องมีบางสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับปุโรหิตเนี้ยต้องเดินก้าวเข้าไปในช่วงเวลาที่บางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นเลยในสิ่งที่สายตาคนที่ยืนอยู่บนฝั่งเขาไม่เห็นอะไรความเชื่อมั่นความกล้าและความไว้วางใจของผู้นำต่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆแต่ทำไมพวกปุโรหิตเหล่านี้ถึงกล้าที่จะเหยียบไปในแม่น้ำนั้นเพราะเขามั่นใจในโยชูวาและเขารู้ว่าพระเจ้าเลือกโยชูวาพระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวาเราเห็นว่าปุโรหิตเดินลงแม่น้ำในพระคัมภีร์ข้อ15แต่ถ้าพี่น้องอ่านย้อนขึ้นไปข้อ11ถึง13พระเจ้าให้รายละเอียดในข้อ11ถึง13กับโยชูวาทั้งหมดแล้วบอกว่าเมื่อปุโรหิตเหยียบเท้าลงไปในแม่น้ำแม่น้ำนั้นจะหยุดแล้วก็จะเป็นพื้นดินแห้งให้พวกเขาเดินไปได้พระเจ้าได้ให้รายละเอียดกับโยชูวาอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นความเชื่อจึงไม่ได้เจริญในเวลาที่ทุกอย่างมันเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วมันไม่ต้องใช้ความเชื่อความเชื่อไม่ได้เกิดเมื่อทุกอย่างเป็นใจไม่ได้เกิดเมื่อตัวเลขในธนาคารดีไม่ได้เกิดเมื่อยอดขายดีทีมงานดีแต่ความเชื่อเกิดและจำเป็นแม้ในวันที่สายตายังมองไม่เห็นมันเลยต่อมาในข้อ16เมื่อพวกปุโรหิตและหีบพันธสัญญาพระเจ้าได้ลงไปสู่แม่น้ำข้อ16บันทึกว่าน้ำที่ไหลมาจากข้างบนแม่น้ำไหลจากบนลงล่างใช่ไหมครับเหนือลงใต้ก็หยุดไหลทันทีที่ขาของเขาเหยียบแม่น้ำก็หยุดไหลนะฮะน้ำก็ระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีน้ำใหม่มาเติมไปหยุดไหลตั้งเป็นกองสูงขึ้นกองเดียวไกลออกไปถึงเมืองอาดัมในแผนที่คือ32กิโลเมตรก่อนที่จะถึงจุดที่เขาข้ามนั่นเองน้ำที่ไหลด้านล่างที่ไปลงทะเลตายหรือทะเลอาราบาก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำจอร์แดนขาดออกจากกันแล้วประชาชนก็ข้ามฝั่งตรงข้ามเมืองเยริโคพวกเขาสามารถข้ามไปยังเมืองเยริโคจนกระทั่งครบได้ทั้งหมดพระเจ้าทำการอัศจรรย์กับอิสราเอลข้อ17พวกปุโรหิตที่หามหีบพันธสัญญานะเขายืนมั่นอยู่ในบนพื้นที่แห้งกลางแม่น้ำเขาหามหีบและให้ประชาชนเดินข้ามผ่านเดินผ่านเข้าไปเรื่อยๆบนดินแห้งจนกระทั่งชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้ทั้งหมดโอ้พี่น้องลองคิดดูมันจะมีคนสักกี่แสนคนหรืออาจจะถึงล้านคนในเวลานั้นพวกปุโรหิตต้องยืนอยู่บนแม่น้ำที่แห้งเนี่ยจนกว่าคนทั้งหลายแสนหรือล้านคนเนี่ยเดินผ่านไปจนหมดเขาถึงค่อยขึ้นไปจากแม่น้ำปุโรหิตต้องรักษาความเชื่อต่อไปนะฮะจะให้เรายืนอยู่ตรงนั้นบางทีเฮ้ยน้ำหยุดแล้วเราตื่นเต้นแต่น้ำจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แล้วเราต้องยืนแบกหีบของพระเจ้าอยู่กลางแม่น้ำจนกว่าทุกคนจะไปหมดเนี่ยมันต้องรักษาความเชื่อระหว่างทางผมก็ไม่รู้ว่าพวกปุโรหิตระหว่างที่เขากำลังยืนอยู่ตรงนั้นเขาคิดอะไรอยู่บ้างเขาจะกังวลบ้างไหมจะกลัวไหมว่าเดี๋ยวน้ำจะกลับมาและเป็นกระแสน้ำที่รุนแรงเลยเพราะว่ามันถูกกักเอาไว้นะฮะเหมือนกับเขื่อนจะแตกอย่างเนี้ยนะจะทำอย่างไรความเชื่อจึงไม่ได้จำเป็นเฉพาะวันที่เริ่มก้าวเท่านั้นแต่ความเชื่อจำเป็นสำหรับการรักษาก้าวเดินของคุณด้วยนะฮะเมื่อวันเริ่มต้นโบสถ์เมื่อวันเริ่มต้นภารกิจต่างๆหลายคนอาจจะกล้าที่จะลองเสี่ยงด้วยความเชื่อกล้าที่จะเดินไปด้วยความเชื่อและหลายอย่างก็ดูสวยงามแต่ระหว่างทางเมื่อทุกอย่างมันเริ่มไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังอุปสรรคมาเริ่มเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นเนี่ยความเชื่อยังคงจำเป็นต่อการรักษาก้าวยืนของเราให้หนักแน่นและก็มั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่องและในที่สุดอิสราเอลทั้งหมดชนชาติก็ผ่านแม่น้ำจอร์แดนไปได้ทั้งหมดโยชูวาได้บัญชาอิสราเอล12คนจาก12เผ่าให้หยิบก้อนหินที่อยู่ในกลางแม่น้ำเนี่ยออกมา12ก้อนนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นก้อนที่ขนาดใหญ่พอสมควรเพื่ออะไรเพื่อจะมาตั้งเป็นอนุสรณ์ที่เมืองกินการ
ขาก็แบกก้อนหินมา12ก้อนแล้วก็ตั้งเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจคนอิสราเอลรุ่นต่อไปให้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงหยุดแม่น้ำจอร์แดนให้แหวกขาดออกจากกันเพื่ออิสราเอลเดินข้ามได้นั่นเป็นอนุสรณ์เพื่อเตือนใจอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงรับรองโยชัวเสมอเหมือนกับโมเสสพระเจ้าทรงทำให้คนอิสราเอลรุ่นต่อไปได้รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าน่ายำเกรงพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในโยชัว4ข้อ14บอกว่าในตอนนั้นพระเจ้าก็ยกย่องโยชัวต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดและอิสราเอลก็ยำเกรงโยชัวดังที่เคยยำเกรงโมเสสมาตลอดชีวิตของท่านพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อรับรองโยชัวถ้าพี่น้องรับใช้ทำสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็รับรองท่านและช่วยท่านอย่ากลัวเลยครับมันไม่ใช่งานของเราลำพังพระเจ้าจะรับรองเราและในโยชัวบทที่4ข้อ24เพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะทราบว่าพระหัตถ์ของพระยาเวนั้นทรงฤทธิ์และเพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิจสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าน่ายำเกรงและโปร่งทรงยิ่งใหญ่เมื่อได้อ่านเหตุการณ์นี้ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ทะเลแดงแหวกออกนะบางคนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ก็สงสัยทะเลแดงแหวกออกได้จริงเหรอนะแต่เราก็มีหลักฐานการค้นพบพวกของรถลบอียิปต์ที่อยู่ในทะเลแดงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ารถลบอียิปต์ได้ตามพวกของอิสราเอลไปในทะเลแดงแล้วก็ถูกทะเลแดงกลับมากลืนกินพวกเขาสิ้นชีวิตอยู่กลางมหาสมุทรนั้นถ้าสำหรับจอร์แดนเป็นเหตุการณ์ที่สองเมื่อเราอ่านบัมพีนี้มันเป็นไปได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอที่อยู่ดีๆแม่น้ำสายหนึ่งที่มันไหลตลอดปรากฏว่าหยุดไหลช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนานพอสมควรให้ทั้งชนชาติข้ามผ่านและพอปุโรหิตขึ้นจากน้ำนั้นน้ำก็ไหลกลับมาเป็นปกติมันเป็นไปได้ยังไงนะมีหลักฐานบางอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้ในปี2013ได้มีการขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีเขาไปขุดค้นพบที่บริเวณเมืองที่ชื่อว่าเมืองเคอร์เบตมัสทารานะฮะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้านตะวันออกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำจอร์แดนนะฮะโดยนักสำรวจ2คนนี้ชื่อว่าราฟเคฮอกินแล้วก็เดวิดเบนชโลมเขาได้ไปขุดบริเวณนั้นแล้วเขาค้นพบซากหินแล้วก็หม้อภาชนะที่แตกหักซึ่งเมื่อศึกษาอายุของภาชนะเหล่านั้นอยู่ในช่วงต้นของยุคเหล็กเป็นช่วงสมัยเดียวกันกับที่คนอิสราเอลอพยพจากอียิปต์เข้ามาสู่ประเทศอิสราเอลในเวลานั้นเขาจึงบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงที่ซากที่เขาค้นพบเหล่านั้นจะเป็นของพวกกลุ่มชาวยิวที่ย้ายจากอียิปต์มาตั้งรกรากอยู่ในคานาอันเวลานั้นและสิ่งที่เขาค้นพบคือบริเวณพื้นที่ในจุดตั้งค่ายของอิสราเอลก่อนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนสิ่งนี้เป็นตัวยืนยันว่ามีกลุ่มคนยิวอยู่ในช่วงเวลานั้นที่นั่นนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อว่าสตีเฟนเอ็มมิลเลอร์คนนี้เป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านของดินด้านของธรณีวิทยาเขาเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานรักษาดินของประเทศอิสราเอลสตีเฟนเอ็มมิลเลอร์เนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขานำเสนอทฤษฎีว่าเหตุหนึ่งที่แม่น้ำจอร์แดนแยกจากกันอาจจะเป็นเพราะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลานั้นนะฮะและแผ่นดินไหวได้ทำให้เกิดเหตุการณ์แลนด์สไลด์ดินถล่มและมาขวางแม่น้ำจอร์แดนทำให้แม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลชั่วขณะเหตุที่เขาคิดว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้เพราะว่าจากประวัติศาสตร์หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่อิสราเอลแหวกจอร์แดนเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์แม่น้ำจอร์แดนขาดจากกันอีกหลายครั้งจากที่เขาบันทึกประมาณ 4-5 ครั้งที่แม่น้ำจอร์แดนขาดจากกันในประมาณปี 1200ปี1500ปี1900และเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยขาดออกจากกันคือปี1956แม่น้ำจอร์แดนขาดออกจากกันเพราะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและดินถล่มไปปิดแม่น้ำทำให้แม่น้ำขาดจากกันชั่วขณะแต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่คล้ายกับตอนอิสราเอลข้ามจอร์แดนที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองอาดัมเนี่ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี1927ปี1927คือประมาณ100ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็ดินตัวของ
ดินเนี่ยก็ถล่มลงไปขวางแม่น้ำจอร์แดนทำให้แม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลที่เมืองอดัมจุดเดียวกับที่เกิดขึ้นในพระธรรมโยชูวาเป็นเวลานานถึง21ชั่วโมงเลยซึ่งนั่นเป็นเวลาที่น่าจะมากเพียงพอสำหรับคนอิสราเอลทั้งชนชาติเดินผ่านได้ดังนั้นเนี่ยทฤษฎีของเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีเพราะไม่มีใครสามารถกลับย้อนเวลาไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้แต่ดูจากรูปการในพระคัมภีร์บอกว่าแม่น้ำหยุดกองที่จุดที่เมืองหนึ่งคือเมืองอาดัมเขาจึงมีความคิดว่านั่นมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าแม่น้ำจอร์แดนจะแหวกด้วยสาเหตุใดก็ตามการอัศจรรย์ของพระเจ้ามีทั้งฝืนธรรมชาติหรือเสริมธรรมชาติพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้เพราะองค์คือผู้วางระบบทุกอย่างแต่บ่อยครั้งพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์ด้วยวิธีที่เรียกว่าเสริมธรรมชาติเกินธรรมชาติเช่นน้ำท่วมโลกนะครับพระองค์ก็ให้ฝนตกแต่ฝนตก40วันและให้ช่องบาดาลต่างๆขับน้ำออกมานั่นคือการอัศจรรย์ที่เสริมธรรมชาติของพระเจ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นตัวบอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเพียงแค่อุบัติเหตุของธรรมชาติเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าสำแดงกับโยชูวาล่วงหน้าหลายวันพระเจ้าบอกกับโยชูวาล่วงหน้าและให้โยชูวาบอกกับปุโรหิตที่จะหามหีบว่าพระเจ้าจะแหวกจอร์แดนเมื่อเขาก้าวเท้าลงที่แม่น้ำนี้และให้เขายืนมั่นอยู่กลางแม่น้ำนั้นจนกว่าอิสราเอลทั้งหมดจะเดินทางผ่านไปพระเจ้าบอกกับโยชูวาล่วงหน้าหลายวันและน่าสนใจมากว่าวินาทีไม่ใช่แค่นาทีไม่ใช่แค่ชั่วโมงวินาทีที่พวกปุโรหิตก้าวเท้าของเขาลงในแม่น้ำจอร์แดนพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าน้ำก็แยกจากกันมันเกิดขึ้นในเวลานั้นแบบแม่นยำถูกที่ถูกเวลาและทุกอย่างแม่นยำอย่างเหมาะเจาะเสียเหลือเกินสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าเบื้องหลังทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดมันแสดงถึงการที่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เอเมนไหมครับบทเรียนนี้ผมได้ใคร่ครวญพระคัมภีร์และผมคิดว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรผมพยายามคิดว่ามันมีหลักการอะไรที่ซับซ้อนพลิกไปพลิกมาเพื่อเราจะมีคำเทศนาที่ดูซับซ้อนคนฟังแล้วร้องว้าวหรือเปล่าแต่เมื่อผมใคร่ครวญแล้วหลักการในคำเทศนาตอนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาอย่างที่สุดคุณไม่ต้องพยายามจะบิดให้มันดูว้าวให้มันดูซับซ้อนเลยมันตรงไปตรงมาอย่างที่สุดว่าพระเจ้าทำได้แม้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้คำเทศนานี้กำลังบอกสิ่งเดียวที่ตรงไปตรงมาให้คริสเตียนทุกยุคทุกสมัยได้รู้ว่าจงเชื่อในสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อย่าปล่อยให้ความเป็นไปไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคทางความคิดของท่านกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านคิดว่ามันจบแล้วอย่าด่วนที่จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คำว่าเป็นไปไม่ได้จะปิดโปรแกรมของการคิดหาทางออกคำว่าเป็นไปไม่ได้จะปิดสวิตช์สำหรับการแก้ไขปัญหาคำว่าเป็นไปไม่ได้จะหยุดเราจากการเดินไปข้างหน้าดังนั้นอย่าด่วนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เอเมนไหมครับพระเจ้าสามารถหยุดแม่น้ำสายนี้สำหรับคนทั้งชนชาติเดินข้ามไปในวินาทีนั้นเมื่อเท้าของเขาก้าวลงน้ำสำหรับพระเจ้าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันสามารถเป็นไปได้เพียงแต่วันนี้ท่านจะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันเราไม่ได้จะไปแหวกแม่น้ำสายไหนแต่เราอาจจะเจออุปสรรคเหมือนกับสายน้ำที่ขวางหน้าเราแต่พระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราได้มีหลายอย่างเหลือเกินที่โลกนี้เนี่ยเคยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปหลายพันปีที่แล้วบอกว่ามนุษย์จะบินบนท้องฟ้าไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้บอกว่าจะมีเหล็กหนักเป็นตันลอยบนฟ้าทุกคนก็บอกว่านี่คือคำพูดไร้สาระแต่ทุกวันนี้เครื่องบินนำพาคนไปร้อยๆหนักหลายตันบินขึ้นส่งขนส่งรับส่งคนทุกคนบอกว่านี่คือเรื่องปกติคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นคนที่เสียสติทำไมครับความเห็นของคนมันเปลี่ยนไปบางครั้งเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นเมื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างระบบต่างๆพระองค์สามารถที่จะให้เราได้ค้นพบสิ่งที่พระองค์ได้วางไว้บนโลกใบนี้ได้เช่นกันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้า100ปีก่อนจะบอกว่ามนุษย์ออกไปในอวกาศแล้วก็จะกลับมามีชีวิตอยู่แต่ทุกวันนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีทริปที่จะไปฮันนีมูนในอวกาศก็มีจะเป็นไปได้หรือถ้า100ปีที่แล้วบอกว่าคนซีกโลกนึงจะคุยกับคนอีกซีกโลกนึงได้แบบเรียลไทม์
จะเห็นหน้ากันคุยกันได้แบบที่ในเวลาเดียวกันสมัยพี่น้องหนุ่มสาวจะจีบกับแฟนของท่านก็ยังต้องเขียนจดหมายเลยจริงไหมครับนะเราต้องคอยไปดูกล่องจดหมายว่าจดหมายรักของเรามาแล้วหรือยังแต่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ทั้งที่เมื่อก่อนคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หรือจะมีรถยนต์ที่ไม่มีคนขับทุกวันนี้มันเป็นไปได้ถ้ามีคนให้โปรเจกต์ท่านสร้างโรงพยาบาล 1,500 เตียงภายในเวลา10วันนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะโรงพยาบาลที่ไหนเขาก็สร้างกันเป็นปีๆนะฮะมันมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมีเรื่องขั้นตอนการรอปูนแห้งอิฐแห้อิฐโอ้ยเยอะแยะไปหมดตั้งตกแต่งภายในนะครับวันนี้ครับโรงพยาบาลที่ประเทศจีนเสร็จแล้วใช้เวลา10วัน 1,500 เตียง 25,000 ตารางเมตรทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเขาคิดวิธีการก่อสร้างแบบใหม่นะครับเอามาประกอบเลยทีเดียวและใช้เวลา10วันสำหรับความคิดของเรา10วันอู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่เคลียร์พื้นดินจัดการพื้นดินมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่เมื่อมันต้องเป็นมันก็เป็นไปได้และทีเดียว2โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ของชีวิตเราอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นความจริงแบบนั้นจริงๆหรือเป็นเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคำว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็น mental block หรือบล็อกที่ขีดขวางเราอะปัดโอกาสดีๆในชีวิตจำนวนมากปัดความรักที่เข้ามาในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่เชื่อคำนี้ตอนช่วงที่ผมตกหลุมรักภรรยาของผมขอบคุณพระเจ้านะผมเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอสูงเกินไปสูงเกินจะใฝ่นะเธอเดินผ่านทีไรผมเห็นเครื่องบินหนึ่งลำแล้วได้ยินเสียงเห่าหอนของตัวเองผมคิดว่าผมแอบชอบเธออยู่คนเดียวนะแล้วก็เพลงแอบรักเธออยู่ในใจนี่มันดังมาเรื่อยๆนะมันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมแต่ขอบคุณพระเจ้าผมไปหาหนังสือคริสเตียนเล่มหนึ่งนะแล้วก็ทำให้ผมลองคิดดูว่าลองดูกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดูสักครั้งหนึ่งดีไหมนะและครั้งแรกที่ผมลองก็คือความรักที่ผมมีกับภรรยาของผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าบางอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วเพียงแต่ว่าเราปิดกั้นด้วยความคิดของเราคำว่าเป็นไปไม่ได้ที่ด่วนใช้เกินไปมันปิดสวิตช์ผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องทำไม่ได้ต้องเป็นไปให้ได้บางทีบางจุดมันความพอเหมาะพอเจาะความพอดีความเหมาะสมและการทรงนำพระเจ้าสำหรับแต่ละเรื่องบางครั้งพระเจ้าออนคุณก็ไปพระเจ้าออฟคุณก็หยุดไม่ได้บอกคุณจะออนอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความเป็นไปได้หรือความเชื่อมันไม่ใช่เวทมนต์พิเศษมันไม่ใช่คำแมจิกที่จะสั่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้ตามสารพัดมันไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่คุณต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณเชื่อสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่อยู่ข้างหน้าสำหรับคุณดังนั้นความเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เกิดขึ้นจากขั้นตอนแรกก่อนที่โยชัวทำก็คือฟังเสียงพระเจ้าก่อนโยชูวาไม่ได้เชื่อบนความทะเยอทะยานของตัวเองแต่โยชูวาเชื่อเพราะว่าพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าพูดกับเขาเราไม่ได้เชื่อเพราะความทะเยอทะยานเป้าหมายความคิดฝันเราอยากทำให้มันสำเร็จแต่เราเชื่อเพราะว่าพระเจ้าพูดและพระเจ้าตรัสกับเราเราพลาดอะไรในชีวิตเป็นระบ้างครับที่ผ่านมาบางคนพลาดงานดีๆเพียงเพราะคิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษบางคนพลาดคู่ชีวิตเปลี่ยนเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้บางคนพลาดโอกาสทางการศึกษาเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คำว่าเป็นไปไม่ได้จะปิดสวิตช์การคิดขั้นตอนต่อไปสำหรับชีวิตเสมอภาษาจีนคำว่าวิกฤตการณ์เนี่ยประกอบด้วยสองคำคือคำว่าโอกาสและอุปสรรคโอกาสและอันตรายวิกฤตการณ์มีสองคำผสมกันคือคำว่าอันตรายและคำว่าโอกาสในวิกฤตคุณมีอันตรายแน่นอนแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสด้วยอุปสรรคกับโอกาสมักจะอยู่ร่วมกันเสมอดังนั้นคนที่ขาดความเชื่อจึงจะไม่ได้อะไรแต่คนที่มีความเชื่อเขาจะได้มากกว่าคนที่ขาดความเชื่อเพราะทุกโอกาสมีอุปสรรคเสมอฟังเสียงพระเจ้าให้ชัดนะครับความเชื่อไม่ใช่มนต์วิเศษที่โดนบันดาลทุกอย่างตามใจความเชื่อไม่อาจยืนได้ด้วยตัวของมันเองความเชื่อไม่สามารถสแตนอะโลนได้ค
ความเชื่อจะยืนอยู่ได้บนรากฐานของสิ่งที่มั่นคงมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์เกรนเวสต์วูดมาเทศที่โบสถ์เราสองครั้งละท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเที่ยวในต่างประเทศแล้วก็ไกด์ทัวร์เนี่ยก็พาไปบริเวณแม่น้ำที่มันในฤดูหนาวแล้วก็ผิวน้ำก็แข็งเป็นน้ำแข็งไกด์ทัวร์เนี่ยก็พาลูกทัวร์เดินบนแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็บอกทุกคนว่าขอให้คุณเดินตามผมเพราะว่าพื้นแต่ละจุดมันหนาไม่เท่ากันถ้าออกนอกเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวจะทะลุแม่น้ำลงไปนะอาจารย์เกรนเนี่ยเขาก็กลัวมากเขาเป็นคนขี้กลัวเขาก็เดินตามไกด์อย่างใกล้ชิดเลยนะอย่างน้อยถ้าตกไปก็มีเพื่อนตกด้วยนะเดินตามไกด์มันก็น่าจะปลอดภัยเขาบอกเขากลัวมากเลยนะในการไปทริปครั้งนั้นแต่มีกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเดินตามไกด์มั่นใจแล้วก็เดินไปเที่ยวเตร่ของตัวเองเล่นกับที่ที่อยากเล่นสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งกลุ่มก็หันไปก็เห็นเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นที่กล้าหาญจมไปในน้ำเพราะว่าผิวน้ำมันทะลุลงไปทุกคนก็ไปช่วยเขาเขาก็บอกว่าครั้งนั้นเขาเข้าใจเรื่องของความเชื่อเลยเขาเป็นคนขี้กลัวโดยธรรมชาติแต่เขาสามารถเดินบนพื้นน้ำแข็งได้เพราะว่าเขาเชื่อไม่ใช่บนความกล้าของตัวเองแต่เชื่อบนความหนาของพื้นที่เขายืนส่วนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่มีความกลัวเต็มไปด้วยความกล้าแต่เมื่อเขายืนอยู่บนความกล้าของตัวเองโดยไม่ได้ยืนอยู่บนความหนาของพื้นที่เขายืนสุดท้ายความกล้าของเขาก็นำพาเขาไปสู่หายนะเหตุการณ์นี้ทำให้สะท้อนเลยว่าความเชื่อของคริสเตียนไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความกล้าความบ้าบิ่นหรืออยากที่จะให้มันเป็นตามความทะเยอทะยานของตัวเองแต่ความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยแม้บางครั้งเรากลัวนะผมก็เป็นคนขี้กลัวพี่น้องหลายท่านก็เป็นคนขี้กลัวแม้บางครั้งเราเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเนี่ยมันทำให้เราเดินได้เพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตนเองแต่เรายืนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แผ่นน้ำแข็งของเราคือพระลักษณะของพระเจ้าแผ่นน้ำแข็งของเราคือคำสัญญาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงความเชื่อจึงไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองแต่ความเชื่อนั้นยืนอยู่บนพระลักษณะและพระสัญญาของพระเจ้าและมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงทำให้เราลงมือทำบนพื้นฐานของความเชื่อไม่ได้แยกการลงมือทำออกจากการเชื่อไม่ได้เชื่ออย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำและไม่ได้ลงมือทำโดยไม่มีความเชื่อความเชื่อและการลงมือทำของเราไปควบคู่กันเพราะเราเชื่ออยู่บนพระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงวิลเลียมบูธได้กล่าวบอกว่าความเชื่อกับการลงมือทำนั้นเดินเคียงข้างกันเสมอความเชื่อกับการลงมือทำนั้นเดินเคียงข้างกันเสมอก้าวหนึ่งส่งผลต่ออีกก้าวหนึ่งเหมือนสองขาของคนซ้ายแล้วก็ขวาเราเริ่มเดินด้วยความเชื่อแล้วเราก็ลงมือทำแล้วเราก็เชื่ออีกครั้งแล้วเราก็ลงมือทำจนกระทั่งคุณยากที่จะแยกแยะได้เลยว่าอันไหนคือข้างไหนมันเหมือนขาซ้ายแล้วก็ขาขวาเราเดินก้าวไปด้วยความเชื่อแล้วเราลงมือทำแล้วเราก็ก้าวด้วยความเชื่อแล้วเราก็ลงมือทำจนสุดท้ายเราแยกไม่ออกเลยอันไหนคือขาซ้ายและคือขาขวาเปาโลบอกว่าเรารอดด้วยความเชื่อความเชื่อเท่านั้นยากอบบอกว่าความเชื่อที่มีชีวิตต้องมีการกระทำที่รับรองพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้พูดถึงความเชื่อและการกระทำที่ควบคู่กันไม่ได้แยกหรือปราศจากกันเลยแต่ณวันนี้ถ้าท่านมีความเชื่อในพระเจ้าลองกลับมามองดูชีวิตพื้นที่ข้างหน้าของท่านวันนี้อะไรขวางพื้นที่ข้างหน้าที่พระเจ้าสัญญาไว้กับท่านอยู่ความกลัวการขาดแคลนทรัพยากรความยากของงานอาจจะมีหลายอย่างที่เป็นแม่น้ำที่ขวางหน้าท่านอยู่ขอให้ท่านแสวงหาพระเจ้าเยอะๆอธิษฐานกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าจนท่านรู้อ่ะแกะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงอ่ะคือเสียงทุกคนก็ฟังเสียงพระเจ้าได้และตรวจสอบเสียงนั้นกับพระคัมภีร์ว่าใช่หรือเปล่าเสียงพระเจ้าหรือเสียงตัวเองพอตรวจสอบแล้วคุณรู้จริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยพระเจ้านำคุณจริงๆสิ่งนี้ไม่ผิดศีลธรรมไม่ขัดพระลักษณะพระเจ้าเมื่อตรวจสอบชัดความเชื่อคุณจะยืนอยู่บนพระเจ้าทำให้มีแผ่นน้ำแข็งที่หนาเพียงพอไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังทรงกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่เสมอ
นอกจากพระเจ้าสอนผมผ่านปีตอนนี้ว่าพระเจ้าทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้สิ่งที่สองที่พระเจ้าสอนผมก็คือพระเจ้ายังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอคนรุ่นนี้เนี่ยเคยได้ยินแต่เรื่องพระเจ้าแหวกทะเลแดงคนรุ่นนี้ไม่เคยอยู่ในช่วงเวลานั้นในการแหวกทะเลแดงเขาได้ยินจากคำบอกเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นเขาเกิดไม่ทันแต่เหตุการณ์นี้พระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าไม่ใช่แค่เคยทำแต่พระเจ้าจะทำต่อไปพระเจ้าไม่ได้แค่เคยทำในพระคัมภีร์แต่พระองค์จะทำต่อไปพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าในอดีตแต่พระองค์เป็นพระเจ้าเนืองนิดเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์สิ่งที่พระองค์เคยทำพระองค์ก็ยังทรงกระทำสิ่งนั้นต่อไปพระเจ้ายังกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอเอเมนไหมครับการรอคอยของเราพระเจ้ายังทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอจงเชื่อว่าในการรอคอยของท่านพระเจ้ากำลังทำพระราชกิจของพระองค์มาร์ตินลูเทอร์บอกว่าพระเจ้าพระบิดาของเราสร้างทุกสิ่งด้วยความเชื่อดังนั้นใครก็ตามที่มีความเชื่อจะมีทุกสิ่งและใครก็ตามที่ไร้ความเชื่อจะไร้ทุกสิ่งถ้าคุณมีความเชื่อพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาด้วยความเชื่อพระองค์ก็จะอวยพรคุณความเชื่อจะทำงานแม้ในเวลาที่เรามองไม่เห็นและความหวังจะทำงานแม้ในเวลาที่สิ่งเหล่านั้นยังมาไม่ถึงขอให้เรามีความเชื่อแบบนี้ว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ทำในอดีตแต่พระองค์ยังกระทำสิ่งนั้นในชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ใช่แค่เคยทำแต่พระเจ้ากำลังทำและพระเจ้าจะทำอย่างแน่นอนทำให้ความเชื่อเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราในปัจจุบันนี้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าชีวิตของเราสิครับในทุกการรอคอยของท่านพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอในโครงการที่คริสตจักรเรากำลังเดินไปข้างหน้าที่เรียกว่าเฟสโปรเจกต์มันคือโครงการเรื่องการสร้างอาคารคริสตจักรการสร้างศูนย์สำหรับการบริการชุมชนและพัฒนาผู้คนแต่มากกว่านั้นเราเรียกว่าเฟสโปรเจกต์เราไม่ได้เรียก building project เพราะว่ามันคือโครงการที่ทำสิ่งที่สำคัญมากก็คือสร้างความเชื่อของเราทุกคนให้เติบโตขึ้นระหว่างทางของเฟสโปรเจกต์ก็ต้องใช้ความเชื่อและมันมีการทดสอบความเชื่อบ่อยครั้งมากๆเลยครับสิ่งที่เรากำลังร่วมกันทำนี้ถือว่าถ้าเทียบกับทรัพยากรที่เรามีภายในโบสถ์เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยมันท้าทายความเชื่อมันแสดงท้าทายความรักแล้วก็ความวางใจของพวกเรามากๆและระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยก็มีขั้นบันไดที่มันยากแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงกระทำกิจการของพระองค์เสมอครับในช่วงเดือนที่เรามีช่วงเวลาที่จะต้องรีบในการจ่ายชำระค่างวดในเวลาเป็นแค่ไม่กี่วันในช่วงนั้นใจผมก็มีความรู้สึกที่กระสับกระส่ายมีความรู้สึกกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินจากที่ไหนสำหรับการจ่ายค่างวดโดยที่ไม่ต้องไปกระทบกับเงินสำรองฉุกเฉินของเรานะแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พอเจอผู้คนบางทีก็ได้เห็นอุปสรรคปัญหามันก็เป็นความรู้สึกกัดกรุ่มในใจแต่ในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าก็มาในวันนั้นนะขณะที่ผมรู้สึกกังวลผมอธิษฐานแล้วผมก็พออธิษฐานเสร็จผมก็หยิบโทรศัพท์มากดโทรศัพท์มีอีเมลนึงตรงมาจากอเมริกาโบสถ์เกตเวย์ส่งมาบอกว่าโบสถ์เขาอยากที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการสร้างอาคารคริสตจักรเรา 600,000 บาทสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน 600,000 บาทหัวใจความกว้างขวางที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องที่อเมริกาซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราแต่สิ่งที่ผมชื่นใจมากมันคือจดหมายรักของพระเจ้าที่มาในวันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมจริงๆในช่วงพอผ่านไปเราซื้อที่ดินได้เสร็จนั่นเป็นสิ่งที่เราเซเลบริตเราขอบคุณพระเจ้ามาถึงปีนี้ปีที่แล้วว่าใหญ่แล้วปีนี้ใหญ่กว่าครับพระเจ้าท้าทายความเชื่อเราเสมอปีที่แล้วเราได้ถวายร่วมกัน28ล้านแล้วทำให้เราเอาเงินเก็บสะสมซื้อที่ดินได้และปีนี้เรากำลังจะก่อสร้างอีก51ล้านดูเหมือนเป็นก้าวที่ใหญ่กว่าและระหว่างที่เราวางแผนก็ดูเหมือนมีข้อจำกัดมีการคุยกันว่าเราจะเลื่อนเดดไลน์หรือไม่เลื่อนแต่เรายืนยันว่าเราจะไม่เลื่อนเดดไลน์เราจะทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ฝากส่วนที่เหลือไว้กับพระเจ้าถ้าเราเป็นคนผัดผ่อนไปเรื่อยๆผัดผ่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเราจะมีประสบการณ์กับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้อย่างไรเราก็พยายามและพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็พูดคุยกันมีการถกกันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมาก
แต่พระเจ้าก็มาในเวลานั้นจริงๆเวลาที่ผมรู้สึกกังวลรู้สึกหดหู่จะทำยังไงดีพระเจ้ากับเหตุการณ์เหล่านี้พระเจ้าก็ส่งมาอีกแล้วนะครับส่งมาหาพวกเราเป็นข้อความจากศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอเขามาก่อนจากประเทศกัมพูชาเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาเสิร์ชใช้ Facebook อยู่ปรากฏว่าโบสถ์เราเนี่ยเด้งมาที่หน้าฟีดของเขาและเขาอยู่ที่กัมพูชาเขาก็โบสถ์นี้น่าสนใจดีนะก็ลองศึกษาเรื่องโบสถ์ของเราแล้วรู้สึกประทับใจมากเขาก็อธิษฐานเพื่อโบสถ์ของเราแล้วก็มีภาระใจเพื่อโบสถ์ของเราโบสถ์เขาอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะก่อสร้างคริสตจักรเหมือนกันนะแต่เวลาผ่านไปเขาก็อยากรู้จักโบสถ์เรามากเลยก็มีพี่น้องของเราคนหนึ่งรับเชื่อที่นี่แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่เขมรนะครับเขาถามผมว่าไปโบสถ์ไหนผมก็แนะนำว่าไปโบสถ์นี้แหละชื่อโบสถ์ New Life Churchพอไปถึงศรีบาลได้เจอพี่น้องคนนั้นเขาบอกโอ้โบสถ์เน็กซัสเขาอยากเจอตั้งนานแล้วเขาเห็นแต่ใน Facebook นะฮะแล้วเขาก็ทำความรู้จักปรากฏพี่น้องที่ไปที่นั่นเป็นญาติของอาจารย์เบนนี่อาจารย์เบนนี่ก็ไปเยี่ยมญาติก็ศรีบาลก็เลยบอกอยากพบก็เลยได้คุยกับอาจารย์เบนนี่พอได้คุยเขาก็เล่าเรื่องราวโครงการการสร้างคริสตจักรของเขานะครับที่กำลังอยู่ในกระบวนการแล้วเราก็ได้เล่าอาจารย์เบนนี่ก็เล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโบสถ์ของเราเขาบอกว่าพระเจ้าพูดกับเขาและพระเจ้าให้ภาระใจกับเขาว่าเขาอยากจะเป็นโบสถ์ที่หว่านเมล็ดพันธุ์บางอย่างกับคริสตจักรที่นี่ที่เท็กซัสและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่งพระเจ้าก็ส่งข้อความมาถึงผมผ่านเขาเนี่ยแหละครับบอกว่าโบสถ์เขานะอยากจะถวายร่วมกับโครงการของเราอีก 150,000 บาทมันเป็นขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าเขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้เลยและเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาจะต้องสร้างโบสถ์เหมือนกันแต่เขาบอกพระเจ้าพูดกับเขาอะพระเจ้าใส่ภาระใจกับเขาแล้วเขาก็ Messenger call คุยกับผมบอกว่าเขายินดีแล้วเขาคุยกับทีมผู้นำบอร์ดของโบสถ์ทั้งหมดของโบสถ์นะฮะกับภาระใจที่พระเจ้าใส่ในใจของเขาแล้วเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับเราเงิน 150,000 บาทนะพี่น้องคิดดูสำหรับเขามันไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆเลยนะครับถ้าจะว่าไปเรามองในเชิงภาพของเศรษฐกิจเนี่ยในภาพของประเทศเนี่ยประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่โตกว่าแต่มันคือหัวใจที่กว้างขวางมากๆที่ใหญ่มากๆของพี่น้องเหล่านี้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราแต่เขารู้สึกว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจเขาให้สนับสนุนพวกเราสำหรับการทำงานต่อไปเขาก็กำลังอยู่ในช่วงการสร้างคริสตจักรแต่เขาให้สิ่งนี้กับเราผมรู้สึกว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือจดหมายรักของพระเจ้าพระเจ้ากำลังยืนยันกับพวกเราแต่ละคนว่าพระองค์รับรู้นะพระองค์รู้ช่วงเวลาต่างๆของเราและพระองค์ส่งสิ่งเหล่านี้มายืนยันว่าแม้ทะเลก็แหวกมาแล้วแม่น้ำก็หยุดมาให้แล้วนี่เป็นสิ่งเล็กน้อยมากๆอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะทำให้สำเร็จเอเมนไหมครับความเชื่อทำงานทุกเวลาแม้เรายังมองไม่เห็นความหวังทำงานแม้ทุกสิ่งยังมาไม่ถึงพระเจ้าทำทุกสิ่งให้เกิดขึ้นเพื่อคุณแม้คุณยังมองไม่เห็นมันในวันนี้คุณอาจยังไม่สามารถรับรู้ถึงมันได้แต่พระเจ้าทำกิจการที่ยิ่งใหญ่เสมอผ่านคำอธิษฐานของคุณแผนงานของพระเจ้าดีที่สุดเสมอแม้บางสิ่งเป็นกระบวนการของมันอาจยากลำบากหรือเจ็บปวดหรืออาจทดสอบจิตใจแต่จงอย่าลืมว่าในเวลาที่ทุกอย่างเงียบงันนั้นพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเสมอในการรอคอยของคุณพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณในการรอคอยของท่านพระเจ้ากำลังทำสิ่งบางอย่างเพื่อท่านพระองค์ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและพระองค์ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่เสมอในปัจจุบันและในอนาคตด้วยพระเจ้าแห่งอดีตการคือพระเจ้าแห่งปัจจุบันและพระเจ้าแห่งอนาคตของเราขอให้เรากล้าที่จะเชื่อไปด้วยกันเอเมนไหมครับจะสอนด้วยความเชื่อด้วยการเข้าคลาสไม่มีทางเป็นไปได้คลาสที่ดีที่สุดที่สอนความเชื่อคือปัญหาในชีวิตจริงของท่านสิ่งนั้นจะทำให้รู้ว่าพระเจ้ายังทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเสมอพระเจ้าไม่เคยตายพระองค์ทรงประชนอยู่ฮัสซันเทเลอร์บอกว่างานของพระเจ้าที่ทำในวิธีของพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนจากพระเจ้าสิ่งที่ท่านทำในวิธีของพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนเลยให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับอธิษฐานพูดกับพระเจ้ามีสิ่งใดเป็นเหมือนแม่น้ำที่ขวางหน้าท่านอะไรคือพรมแดนไม่ว่าความรู้สึกความคิดหรือความเชื่อที่ยังขาดหายไปอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะทะลุทะลวงสิ่งนั้น
และผ่านมันไปด้วยกันขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเร้าจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราเป็นแผ่นน้ำแข็งที่แข็งแรงพอที่ทำให้คนขี้กลัวขี้วิตกกังวลอย่างเราสามารถเดินไปได้ทุกก้าวด้วยความวางใจพระเยซูเราไม่ได้วางใจบนความสามารถเราไม่ได้วางใจบนจิตใจที่เข้มแข็งของเราแต่เราวางใจบนพื้นที่เราได้เหยียบย่างลงเราวางใจที่รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่รับรองและพระองค์ทรงจดหมายรักของพระองค์พระองค์ส่งโน้ตเล็กๆที่ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของพระองค์เพื่อรับรองทุกก้าวเดินของเราไม่ต้องวิตกตกหรือคลามกลัวเลยให้เช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าหัวใจของท่านกับเหตุการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าถ้ามีบางสิ่งที่ท่านรู้สึกตระหนกหรือวิตกกังวลอยู่เบื้องหน้าโดยพระคุณพระเจ้าและความเชื่อเราจะผ่านมันไปได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เถิดพระบิดาโอ้พระเยซูขอทรงโปรดเร้าหัวใจคนในคริสตจักรของพระองค์เราจะก้าวไปสู่ระดับใหม่ของความเชื่อและความเติบโตขอพระวิญญาณทรงโปรดให้กำลังกับเราเถิดให้กำลังกับเราเถิดโอ้พระเจ้าครับข้าพระองค์ขอฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าท่านมีความวิตกกังวลในจิตใจอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ความวางใจพระเจ้ามาสยบพื้นที่ความกลัวทุกอย่างถ้าท่านมีความตึงเครียดกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอธิษฐานขอให้สันติสุขของพระเจ้าการควบคุมของพระเจ้าเข้ามาดับความรู้สึกตึงเครียดทุกอย่างเหล่านั้นในหัวใจท่านออกไปพระองค์อยู่ใกล้ๆท่านพระองค์อยู่ต่อหน้าท่านเวลานี้ขอให้ท่านได้สงบกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ฮาเลลูยา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 ขณะดนตรีกำลังบรรเลงไปผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้อธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าท่านจะร้องบทเพลงหรือไม่ร้องบทเพลงก็ได้ให้นักดนตรีกับทีมนมัสการได้นำพาพวกเราไปแต่ขอให้ท่านได้จดจ่อที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้จดจ่อที่จะใช้เวลาของท่านกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเป็นเวลาแห่งการสัมผัสการดำรงอยู่ของพระเจ้าบางท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าร้องปลดเปลื้องฉันด้วยทำนองเสียงเพลงพระองค์อบรมฉันไว้ด้วยเพลงการช่วยกู้จากศัตรูคุกคามทำลายความกลัวสิ้นไปฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าทรงได้เลือกฉันมาจากในครรภ์มารดาทรงรักและเรียกชื่อฉันฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดพระองค์ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้า
ฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าถ้าความกลัวคอยบอกท่านว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าความกลัวคอยหยุดยั้งท่านจากการเดินไปข้างหน้าวันนี้ให้ความรักช่วยท่านสิครับให้ความรักพระเจ้าช่วยท่านดับความกลัวทุกอย่างออกไปจากหัวใจท่านฮาเลลูยาฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักพระองค์พระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะรุกขึ้นรอฉันคือลูกของพระเจ้าริชาร์ดพี่น้องลุกขึ้นยืนนมัสการทรงแยกเธอและเพื่อฉันจะเดินข้ามไปได้ความกลัวจมหายในรักพระองค์พระองค์ช่วยกู้เพื่อฉันจะลุกขึ้นร้องฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปถ้าวันนี้มีอะไรที่ท่านรู้สึกมีความวิตกหรือมีความกลัวอยู่ในจิตใจผมอยากให้เช้าวันนี้เราได้มอบถวายสิ่งนี้กับพระเจ้าด้วยกันนะครับอธิษฐานขอฝากสิ่งที่เรากลัววิตกกังวลไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลและเราเองจะเต็มไปด้วยความเชื่อและเดินออกไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าในวันนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอที่จะเติบโตขึ้นอีกระดับนึงของความเชื่อขอเติบโตอีกระดับนึงของความไว้วางใจต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้จิตใจข้าพระเจ้าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งจะได้ยินเสียงของพระองค์ Amen. และจะเต็มไปด้วยความเชื่อที่มากขึ้นกว่าเดิมโอ้พระเจ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของอดีตแต่กิจการที่ยิ่งใหญ่พระองค์จะทรงกระทําต่อไปพระเจ้าค่ะ Amen. พระองค์จะทรงกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่ต่อไป Amen. สิ่งที่พระเจ้าทําไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ยังทําอยู่ในทุกวันนี้และพระองค์จะกระทําต่อไปแม้ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอมีความเชื่อไม่เฉพาะบนความเชื่อมั่นของตนเองในตนเองแต่เพราะความวางใจในพระเจ้าและพระสัญญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ขอพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรแห่งนี้บนความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขอทรงสร้างผู้คนที่นี้ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งในพระบิดาเจ้าโอ้เราขอขอบคุณพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาเราปรบมือกับพระเยซูของเราด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขณะพี่น้องคริสเตียนกำลังอธิษฐานนะครับถ้าท่านมีโปรเจกต์บางอย่างหรือมีสิ่งที่ท่านถูกทดสอบความเชื่ออยากจะขอคนข้างๆช่วยอธิษฐานเผื่อถ้าสามารถหันไปหาคนข้างๆแล้วก็ขอเขาอธิษฐานเผื่อท่านได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวของท่านสามีภรรยาหรือว่าเรื่องลูกๆบางอย่างที่เป็นภาระของท่านผมเชื่อว่าวันนี้นะครับ 2-3 คนร่วมกันอธิษฐาน
พระเจ้าจะทรงโปรดทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อท่านนะครับพี่น้องคริสเตียนสามารถอธิษฐานพระเจ้าต่อไปได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ